สวัสดีค่ะวันนี้นันจะมาสอนวิธีการทำตาลปัตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นผ้าพิมพ์ตัดสำเร็จนะคะตัวด้านนี้เราติดกระดาษให้แล้วแล้วก็ตัดสำเร็จให้แล้วนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นเทปลายสารแล้วก็มีดิ้นทองเส้นเล็กลวดตัวนี้ใช้เบอร์24นะคะตัดความยาว7.5เซนติเมตรแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นลูกปัดกลม4มิลแล้วก็จะมีหยดน้ำเราจะใช้เม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กนะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้อีกเม็ดนึงก็คือเป็นลูกปัดตัวนี้จะใช้เป็นเม็ดเหลี่ยมหรือว่าเม็ดเกลี้ยงก็ได้นะคะเป็นลูกปัดเม็ดข้าวสารหรือว่าลูกปัดที่เป็นเหมือนวงรีนะคะแล้วก็มีสังวาลตัวนี้ค่ะตัวนี้จะใช้เป็นสีทองหรือว่าสีเงินก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วเราก็เตรียมเหรียญเอาไว้สำหรับใส่แล้วก็มีกรรไกรไม้บรรทัดแล้วก็ปืนยิงกาวค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวนั้นจะมาสอนวิธีการติดตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ติดเข้าไปบนนี้ตรงขอบใส่ขอบตรงนี้ก่อนโดยการที่ถ้าเราอยากให้มันสวยนะแนะนำให้เราแกะดึงตัวนี้ออกก่อนมันจะมีเส้นเป็นเหมือนฟอยล์อะฟอยล์ที่เป็นเส้นพลาสติกอยู่ข้างในตรงนี้เราสามารถดึงตัวเส้นตัวนี้ออกดึงออกไปเลยอะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เส้นข้างในนี้ดึงออกแล้วเราจะเห็นลายสวยแล้วเราก็จะทำง่ายด้วยเพราะว่าถ้ามีเส้นตัวนี้อยู่เวลาเราดึงตอนเวลาเราทำโค้งโค้งอ่ะมันจะโค้งยากแล้วก็ดึงออกให้หมดนี่ค่ะพอแกะออกหมดแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมลายมันจะสวยคราวนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดแล้วก็ยิงกาวลงไปยิงกาวลงไปบนนี้ก่อนเราก็ทำด้านเดียวก่อนนะอย่าติดลึกมากนะให้มันแบบยื่นออกมาสวยๆหน่อยเราก็ค่อยๆทำทีละด้านแต่ถ้าใครยังทำไม่ชินก็ติดกาวสั้นๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเราติดช้าแล้วกาวมันจะแห้งเร็วค่อยๆทำก็ได้ค่ะอย่างนี้ทีละครึ่งตรงนี้นี่ค่ะจะได้ลักษณะนี้ก็ให้มันยื่นออกมาเยอะๆหน่อยนะจะได้สวยๆอันนี้เราทําเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาสอนทําก้านก้านตัวนี้ให้ใส่ลูกปัดกลม4มิลถ้าใครใส่ตรงนี้ยากๆนะถ้าใส่3เส้นไม่ได้อ่ะเราใช้วิธีนี้ก่อนก็ได้นี่ใส่2เส้นเข้าไปแล้วก็ใส่แล้วค่อยหย่อนเส้นที่3อ่ะใส่เข้าไปทีหลังนะ
ว่าลูกปัดสี่มิลเม็ดเขาจะเล็กหน่อยถ้าใครใส่แล้วลวดมันทับกันมันก็จะทำให้ลูกปัดแตกได้นะเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4เม็ดด้วยกันด้านบนนี้จะเป็นลูกปัดหยดน้ำเม็ดเล็กแล้วก็ลูกปัด4มิล2เม็ดตรงนี้แล้วก็อันนี้หยดน้ำเม็ดใหญ่ตรงด้านก้นมันตรงนี้เราใส่กาวแล้วก็ดึงลูกปัดลงไปตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้ลูกปัดมันหลุดแล้วก็ดึงกาวออกตอนที่กาวยังไม่ได้แห้งนะเก็บรายละเอียดตรงนี้เราใส่กาวไปนิดนึงตรงข้างๆลูกปัดหยดน้ำตรงนี้ทาไปที่ลวดทาบางๆพอแล้วก็ดึงลูกปัดตัวนี้ลงไป1เม็ดนี่มันจะเป็นข้างล่างตรงนี้แล้วส่วนด้านบนตรงนี้เราก็กะเอาประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้หรือว่าสัก7มิล8มิลก็ได้นะแล้วแต่เรากะเอาแล้วก็ทาที่ลวดตรงนี้ตรงลูกปัดเพื่อที่จะไม่ให้ลูกปัดมันเลื่อนไปเลื่อนมานะนี่เราจะได้ในลักษณะนี้แล้วให้กางลวดด้านบนตัวนี้ออกให้เป็น3แฉกแบบนี้เนี่ยค่ะจะได้แบบนี้นะเดี๋ยวนำมาสอนวิธีการทำก้านนะคะตัวนี้ให้เราวางให้ทากาวไปบนนี้เลยค่ะแล้วก็วางไปบนนี้นะลูกปัดหยดน้ำ ด้านบนเนี่ยมันจะมาชนตรงนี้พอดีตัวนี้เราสามารถตัวนี้เราสามารถใส่เหรียญ10เข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้ถึงเหรียญ10แต่ให้เราเอาผ้ามาประกบโดยการที่เราเอามาแปะบนนี้แล้วก็วัดแล้วก็จับให้ตรงตำแหน่งของเขาแล้วก็ค่อยๆทากาวโดยการทากาวประกบเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทาที่ด้านฝั่งนี้ฝั่งกระดาษตรงนี้นะทาไปที่ขอบเราทาค่อยๆทาทีละนิดก็ได้อย่างนี้แล้วก็วางแปะลงไปเดี๋ยวเรามาทำในตรงห้อยตรงนี้นะห้อยตรงนี้ใช้ความยาว4.5เซนติเมตรดิ้นทองเส้นเล็กนะ4.5เซนติเมตรให้เราเอาลูกปัดตัวนี้เป็นลูกปัดวงรีนะหรือว่าลูกปัดเม็ดข้าวสารจะเป็นเม็ดเหลี่ยมหรือว่าเม็ดเกลี้ยงก็ได้ก็สวยเหมือนกันเวลาเราใส่เนี่ยเราจะแนะนำโดยการที่ไม่ให้ได้ตัวนี้มันเวลาใส่มันจะใส่ยากนะบางทีไปมันเปื่อยอะเราเอากาวตัวนี้ทาบางๆแล้วก็ใช้นิ้วบีบอย่างเงี้ยให้ไปมันแหลมแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้แล้วก็ทากาวลงไปแล้วก็ดึงลูกปัดลง
อย่างนี้ค่ะทำแบบนี้สองอันแล้วเราก็เอามาวางบนนี้นะจริงๆแล้วความยาวตรงนี้เราจะทำตามความชอบเราก็ได้หรือว่าจะ4 เซนก็ได้นะ4 เซนก็สวยแล้วถ้าเราตัดออกนิดนึงลองดูมันก็จะอย่างนี้มันก็จะเหลือประมาณพอตัดออกก็3 เซนครึ่งแล้วแต่ความชอบเราก็ทาไปบนนี้ก็จะเป็นห้อยๆลงแบบนี้แล้วก็ถ้ากาวมันแห้งแล้วเราก็ทาอีกรอบหนึ่งนี่เลยใส่ตัวนี้ประดับเม็ดสังวานตัวนี้ลงไปตัวนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ